ื่อวันที่17มิถุนายนแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สบค.แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันว่ากทม.ยังมีคลัสเตอร์83คลัสเตอร์ใหม่คือโรงเรียนพลาธิการของทหารเรือเขตบางนารายงานติดเชื้อ37รายและอยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติมส่วนจังหวัดอื่นๆได้แก่1สมุทรปราการพบใหม่บริษัทเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมือง154รายและบริษัทเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ไม่ใช่รายงานก่อนหน้านี้คนละโรงงานอำเภอพระประแดงพบ30ราย2สมุทรสาครโรงงานอาหารทะเลสดอำเภอเมือง11รายและ3เชียงรายสัมผัสกับผู้ป่วยจากชลบุรี23รายสบคชุดเล็กแสดงความเป็นห่วงเห็นใจผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแต่ละที่มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสบคระดับอำเภอตำบลขอความร่วมมือช่วยเหลือให้โรงงานเข้าสู่มาตรฐานและคุมการระบาดให้ได้โดยเร็วส่วนกรณีชลบุรีมีการระบาดไปที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายทำให้มีการติดเชื้อแล้ว23รายและที่กำลังสอบสวนอยู่คือชลบุรีเดินทางไปพะเยาสะท้อนให้เห็นการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงส่วนโรงงานแปรรูปไก่จังหวัดสระบุรีพบอีก18รายรวมสะสม712รายแพทย์หญิงอภิสมัยกล่าวผู้ช่วยโฆษกสบคกล่าวว่าจากการสอบสวนโรคพบว่าโรงงานมีหลายสาขามีจุดบริการรับส่งเช่นทำงานสระบุรีแต่บ้านอยู่หลายจังหวัดพนักงานได้รับการนัดหมายให้ไปรอตามจุดที่กำหนดและจะมีรถที่รับเจ้าหน้าที่จังหวัดหนึ่งย้ายไปอีกจังหวัดหนึ่งถึงได้มีการระบาดข้ามโรงงานข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดกรมควบคุมโรคนำเสนอขอให้สถานประกอบการทบทวนมาตรการว่าจะเฝ้าระวังอย่างไรรวมถึงซับคอนแทรคที่มาติดต่อซื้อขายหรือรับงานต่อเนื่องซึ่งมีการรับหลายโรงงานทำให้มีการเดินทางข้ามโรงงานข้ามพื้นที่เมื่อเกิดการติดเชื้อทำให้การระบาดควบคุมได้ยากพอสมควรแพทย์หญิงอภิสมัยกล่าวว่าวันที่16มิถุนายนมีการฉีดวัคซีนเพิ่ม 222,967 โดสฉีดรวมตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ลบ16มิถุนายน 7,3783 โดสจากการกระจายวัคซีน 7,191,744 โดสถ้าฉีดอัตราเกือบ 300,000 ต่อวันเดือน1จะฉีดได้เกือบ10ล้านโดสบุคลากรทางการแพทย์ฉีดครบ2เข็มแล้ว 88.8% กลุ่ม7โรคเรื้อรังฉีดเข็มแรก 8.7% ผู้สูงอายุเข็มแรก 7.1% รวม2กลุ่มเป็น 15.8% ส่วนอสม.ก็ฉีดเข็มแรกเพิ่มขึ้น 24.3% ส่วนการเก็บตกกลุ่มหมอพร้อมที่แจ้งเลื่อนฉีดในกทม.มีมาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อมากกว่า 1,000 คนผู้อำนวยการสบค.ชี้แจงว่าปัจจุบันสธ.รัฐบาลมีการยืนยันการจองวัคซีน105ล้านโดสจากการพูดคุยทั้งบริษัทไฟเซอร์ จอห์นสันแอนด์ จอห์นสัน โมเดอร์นา แอสตราเซเนกา ซิโนแวร์และซิโนฟาร์มจะระดมฉีดประชาชนคาดว่าตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปจะฉีดได้10ล้านโดสต่อเดือนขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และอสม.ที่ดูแลผู้ติดเชื้อและระดมฉีดวัคซีนขอให้มุ่งมั่นต่อสู้ต่อไปแพทย์หญิงอภิสมัยกล่าว